จริงๆผมมีภาพอยู่ภาพหนึ่งคุณสันติสุขครับครับถ้าทีมงานพร้อมแล้วขึ้นมาให้ดูหน่อยว่าการปะทะของเจ้าหน้าที่ตำรวจกับมวลมหาประชาชนของเรานั้นยิ่งลักให้เงินตำรวจไปเท่าไหร่มายิงแก๊สน้ำตาใส่ประชาชนครับพี่น้องครับภาพมาเลยครับขอดูหน่อยครับพี่น้องเห็นหรือยังพี่น้องเห็นหรือยังคำรณวิทย์ทูปกระจางถือเงินเป็นมัดมัดเป็นฟ้อนฟ้อนหนังสือพิมพ์รายงานตรงกันทุกฉบับว่าเป็นเงินทั้งหมด5ล้านบาทคำรณวิทย์ถือมากับมือมาแจกให้กับตำรวจที่ยิงก๊าซน้ำตาใส่ประชาชนในที่ท้องถนนพี่น้องเห็นหรือยังภาพนี้ตามรายงานข่าวมีคำถามอยู่2คำถาม 1. เงิน5ล้านบาทนี้เป็นเงินส่วนตัวยิ่งลักษณ์หรือไม่หรือ 2. เป็นเงินของสำนักงบประมาณของตำรวจแห่งชาติแล้วเอามาให้ในนามของยิ่งลักษณ์ปปช.เห็นภาพนี้แล้วอย่านิ่งเฉยยิ่งลักษณ์ไม่มีสิทธิ์ที่จะมอบเงินให้ใครเกิน 3,000 บาทนี่แหละฝีมือนายกฆาตกรจ้างตำรวจยิงประชาชนพี่น้องเห็นแล้วนะครับนี่ไม่ต่างอะไรกับเงินค่าหัวค่าจ้างในการระดมยิงแก๊สน้ำตาใส่พี่น้องเราทั้งวันทั้งคืนครับพี่น้องครับไม่ต้องถามกันอีกต่อไปแล้วว่าจะสู้ต่อหรือไม่สู้ต่อขอให้พี่น้องหนักแน่นและสู้ต่อไป